วันนี้12มิถุนายนนะครับธนาคาร UBS ก็ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของธนาคารเครดิตสวิสครับด้วยมูลค่าทั้งหมดกว่า 3,000 ล้านฟรังก์สวิสภายใต้การผลักดันของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นะครับเรียกได้ว่ารับไปทั้งหนี้รับไปทั้งพนักงานกว่า 120,000 คนและขึ้นแท่นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ครับธนาคาร UBS ของสวิตเซอร์แลนด์ได้เปิดเผยข้อตกลง take over กิจการของคู่แข่งCredit Suisse ได้เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้นะครับ12มิถุนายนหลังจากที่มีการประกาศเข้าซื้อกิจการของ Credit Suisse ตั้งแต่วันที่19มีนาคมด้วยวงเงิน 3,000 ล้านฟรังก์สวิสภายใต้การผลักดันของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ครับทางด้านอดีตผู้บริหาร UBS คุณเซอร์จิโอที่เข้ามารับตำแหน่ง CEO หลังจากการเข้าควบกิจการได้ระบุในแถลงการนะครับว่าแทนที่ทั้ง2ธนาคารยักษ์ใหญ่นั้นจะมาแข่งกันตอนนี้เราจะผนวกรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการเดินทางร่วมกันครับทางด้าน CEO ของ UBS ได้ระบุในจดหมายเปิดผนึกนะครับว่าจะเดินหน้าจัดการความเสี่ยงอย่างแข็งแกร่งซึ่งความล้มเหลวในการบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อการล่มสลายของ Credit Suisse ครับโดยทาง UBS Group จะบริหารธนาคาร UBS และ Credit Suisse แบบแยกกันบริหารในระยะสั้นนะครับในขณะที่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับอนาคตของสินทรัพย์รวมไปถึงธนาคารเพื่อรายย่อยของ Credit Suisse ครับสำหรับการเทคโอเวอร์ดังกล่าวนั้นจะส่งผลให้ UBS กลายเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์มีงบดุลสูงกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีจำนวนพนักงานประมาณ 120,000 คนทั่วโลกครับและเมื่อข้อตกลงในการเทคโอเวอร์เสร็จสิ้นนะครับหุ้นของ Credit Suisse และตราสารที่เป็นตัวแทนหลักทรัพย์จากบริษัทต่างประเทศที่ถูกซื้อขายในตลาดการเงินของสหรัฐหรือ American Depositary Shares ประเภท ADS จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ครับและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยนะครับโดยบรรดาผู้ถือหุ้นของ Credit Suisse นั้นจะได้รับหุ้นของ UBS 1หุ้นต่อทุกๆ 22.48 หุ้นของ Credit Suisse ที่ถืออยู่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ